เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยค่ะน้องๆต่อไปมาดูโจทย์งานพลังงานในข้อที่77กันนะเรามาอ่านจดพร้อมกันค่ะปล่อยวัตถุมวล10กิโลกรัมจากจุดสูงสุดจากจุดสูงจากผิวน้ำเป็นระยะทาง5เมตรเมื่อวัตถุกระทบผิวน้ำจะจมลงไปใต้ผิวน้ำได้ลึกที่สุด 1.2 เมตรถ้าอากาศมีแรงต้าน20นิวตันจงหางาน ที่ทำโดยน้ำข้อที่1 400จูลข้อที่2ข้อขอไข่พี่ขอแก้ช้อยตรงนี้นิดนึงนะเป็น1 2 3 4ดีกว่าข้อที่1 400จูลข้อที่2 520จูลข้อที่3 600จูลและข้อที่4 720จูลนะคะเราอ่านโจทย์เสร็จแล้วปุ๊บน้องๆอันดับแรกที่ต้องทำคือดูสิ่งที่โจทย์ถามในข้อนี้โจทย์ถามหางานที่ทำโดยน้ำแสดงว่ามันต้องมีแรงจากน้ำถูกไหมคะดังนั้นก่อนอื่นพี่จะมาวาดรูปให้เห็นภาพของเหตุการณ์นี้กันก่อนเหตุการณ์นี้เขาบอกว่าปล่อยวัตถุมวลเท่านี้จากจุดสูงจากผิวน้ำเนี่ยเป็นระยะทาง5เมตรดังนั้นพี่จะสมมุติให้ตรงนี้เป็นผิวน้ำแล้วโจทย์บอกว่าปล่อยวัตถุมวล10กิโลกรัมจากจุดสูงจากผิวน้ำเนี่ยเป็นระยะทาง5เมตรก็คือจะปล่อยวัตถุตรงนี้ซึ่งสูงจากผิวน้ำ5เมตรมีอะไรอีกคะแล้วเขาบอกว่าเมื่อกระทบผิวน้ำเนี่ยจะจมลงไปใต้น้ำได้ลึกสุด 1.2 เมตรแสดงว่ามันจะจมลงไปถึงตรงนี้ 1.2 เมตรอากาศมีแรงต้าน20นิวตันก็คือเหมือนกับเวลาวัตถุเคลื่อนที่ในแนวราบแล้วมีแรงเสียดทานนั่นเองค่ะก็คือมีแรงต้านเท่ากับ20นิวตันพี่ให้เป็น F1 ที่ต้านจงหางานที่ทำโดยน้ำการที่โจทย์บอกให้หางานที่ทำโดยน้ำแสดงว่ามันก็ต้องมีแรงต้านจากน้ำพี่ก็จะให้เป็นตรงนี้เป็น F2 นั่นเองเท่ากับเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าเขาให้หาดับมันอยู่ F2 ทีนี้เมื่อเราพิจารณาเนี่ยข้างบนสุดนี้เนี่ยวัตถุมีความเร็วไหมคะไม่มีแสดงว่า V ให้เป็น V1 นะหรือให้เป็น U เลยก็ได้ U เท่ากับ0โดยวัตถุนี้มีมวลเท่ากับ10กิโลกรัมซึ่งเมื่อพิจารณาตรงนี้ความเร็วเป็นเท่าไหร่คะเขาบอกว่าลึกที่สุด 1.2 เมตรแสดงว่าถ้าถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็คือไม่มีความเร็วแล้วนั่นเองดังนั้นตรงนี้ v ปลายจึงเป็น0ตอนนี้เราได้ข้อมูลประมาณนี้แล้วน้องๆลองพิจารณาดูนะคะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่1ตรงนี้เป็นจุดที่2น้องลองดูตรงจุดที่1เนี่ยมีพลังงานค่า1จุดที่2เนี่ยพลังงานเป็นยังไงคะพลังงานแทบจะไม่เหลือเลยถูกไหมดังนั้นถ้าพี่พิจารณาแล้วเนี่ยพี่จะได้ว่างานที่เราให้เข้าไปถามว่าในระบบนี้มีงานที่เราให้เข้าไปไหมไม่มีซึ่งจากสมการนี้เนี่ย WF ลบ WF เล็กเท่ากับพลังงานที่จุดที่2ลบพลังงานที่จุดที่1น้องๆลองพิจารณาอันนี้น้องๆลองดูจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยงานที่เราให้เข้าไปเนี่ยไม่มีเลยก็คือวัตถุมันทำเองหมดงานที่เราให้เข้าไปจึงเป็น0ต่อไปงานที่ต้านล่ะก็มีทั้งจาก F1 และ F2 แล้วที่จุดที่2มีพลังงานไหมคะถ้าสมมุติว่าพี่ให้ระดับตรงนี้เนี่ยเป็นระดับอ้างอิง
ถ้าตรงนี้เป็นระดับอ้างอิงแสดงว่าพลังงานศักย์เท่ากับ0ดังนั้นที่จุดที่2จะไม่มีพลังงานเลยเพราะความเร็วก็ไม่มีดังนั้นตรงนี้ก็เป็น0เมื่อพี่จัดรูปดีๆพี่จะเห็นได้ว่างานจากแรงต้านเนี่ยจะเท่ากับพลังงานที่จุดที่1ทั้งหมดก็ถูกต้องแล้วน้องๆลองพิจารณาดูนะถ้าพี่ใช้กฎทรงพลังงานก็ได้เนี่ยพี่จะดูรู้ว่าตรงนี้มีพลังงานศักย์แล้วเมื่อมันตกลงมามันค่อยๆเสียงานให้กับแรงต้านอากาศและแรงต้านจากน้ำมันเลยเท่ากันนั่นเองก็คืองานทั้งหมดจะถูกเสียให้กับแรงต้านงานจากแรงต้านทั้งหมดจนสุดท้ายเป็น0นั่นเองเราก็เลยได้สมการนี้ออกมาแต่พี่อธิบตอนแรกเนี่ยพี่อธิบายสมการนี้ WF เท่ากับ sigma E1 เนี่ยจากงานและพลังงานตรงนี้ก็คือถ้าเรามองอย่างนี้เนี่ยเหมือนงานที่เราให้เสียให้กับแรงเสียดทานก็จะเท่ากับพลังงานที่จุดที่2ลบพลังงานที่จุดที่1แต่น้องๆจะมองข้ามมาเลยก็ได้ว่าพลังงานที่จุดแรกเนี่ยเมื่อมันตกลงมามันค่อยๆเสียไปจนหมดมันเลยเท่ากับพลังงานที่เสียไปนั่นเองมองแบบไหนก็ได้นะคะทีนี้เรามาดูกันต่อแต่มัน UF มันมี2มันมาจาก2ตัวใช่ไหมตัวแรกคือเป็น F1 คูณ S1 ด้วยนะต่อไปมันก็ต้องบวกกับแรงต้านตัวที่2คือ F2 คูณ S2 แต่ว่าพี่จะให้มันเป็น WF2 ไปเลยเพราะว่าเราต้องการหาอะไรคะต้องการหา WF2 แล้วนั้นพี่จะขอไม่แทนค่าตรงนี้เลยซึ่ง WF2 จะเท่ากับ sigma E1 ที่ E1 มีพลังงานอะไรบ้างล่ะมันก็มีเพียงแค่พลังงานศักย์เท่านั้นเพราะว่าความเร็วมันก็ไม่มีดังนั้นมันมีแค่พลังงานศักย์จึงเท่ากับ EP พี่ก็จะทำการแทนค่านะ F1 คือ20 S1 คือ5บวกกับ WF2 ก็จะเท่ากับ EP คือ MGH ใช่ไหมคะแล้วมวลเป็นเท่าไหร่ล่ะมวลเป็น10 G คือ10 H คือเท่าไหร่ H เราคิดแค่5ไหมไม่ใช่เพราะระดับอ้างอิงของเราอยู่ตรงนี้ดังนั้นการที่จุดที่1ลงมาถึงจุดตรงนี้เนี่ยความสูงทั้งหมดมันเป็นเท่าไหร่คะ 6.2 ทันนะมาจาก5บวก 1.2 นั่นเองต่อไปเราแค่คิดเลขค่ะเราจะได้ว่า WF2 เท่ากับตรงนี้เป็นเท่าไหร่คะ62คูณ10เป็น620ลบกับ5คูณ20คือ100ลบกันออกมาจะได้ว่า WF2 เท่ากับ520จูลนั่นเองในข้อนี้ก็เลยตอบ520จูลนะคะซึ่งตรงกับช้อยที่2นั่นเองค่ะก็เลยตอบข้อที่2นะเดี๋ยวพี่จะทวนให้จะสรุปให้น้องเข้าใจมากขึ้นโจทย์นี้เนี่ยเขาถามหางานที่ทำโดยน้ำซึ่งเมื่อน้องๆเห็นเหตุการณ์แล้วเนี่ยพี่อยากให้น้องๆเนี่ยมาวาดรูปว่าเหตุการณ์มันเป็นประมาณยังไงเมื่อวาดรูปออกมาแล้วได้ประมาณนี้ใช่ไหมคะและทีนี้เมื่อเราพิจารณาแล้วเราจะเห็นได้ว่ามันมีแรงต้านจากอากาศและแรงต้านจากน้ำซึ่งโจทย์ถามหางานจากแรงต้านจากน้ำดังนั้นถ้าพิจารณาดีๆแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าข้างบนสุดตรงนี้เนี่ยมีพลังงานสะสมอยู่ค่าหนึ่งเมื่อตกลงมาพลังงานนั้นเนี่ยจะเปลี่ยนไปจะเสียให้กับแรงต้านงานจากแรงต้านทั้งตัวที่1และตัวที่2สุดท้ายพลังงานจะเป็น0เลยเพราะว่าที่ตรงนี้เป็น0เนี่ยมันเป็นระดับอ้างอิงด้วยก็คือพลังงานศักย์เป็น0ความเร็วก็ไม่มีมันก็เป็น0หรือเราจะดูจากสมการนี้แล้วเราค่อยๆพิจารณาแล้วไม่มีใส่งานเข้าไปก็เป็น0แล้วก็ที่จุดที่2ก็ไม่มีพลังงานก็เป็น0สุดท้ายก็ได้อันนี้ออกมาเหมือนกันจากนั้นเราก็ทำการแทนค่าค่ะซึ่งเราจะเห็นว่าที่จุดที่1มีแค่พลังงานศักย์ก็แทน MGH แล้วก็ที่งานจากแรงต้านเนี่ยก็มีของ F1 และ F2 เราก็จะเขียนออกมาแบบนี้สุดท้ายเมื่อคำนวณออกมาได้ว่า F งานจาก F2 เนี่ยจะเท่ากับ520จูลนั่นเองค่ะซึ่งตรงกับช้อยที่2นั่นเองก็เลยตอบข้อที่2นะคะข้อนี้ก็คือหัวใจสำคัญเนี่ยอยู่ที่การตีความจากโจทย์นำมาวาดเป็นภาพแล้วก็ค่อยๆวิเคราะห์ว่างานพลังงานที่มีอยู่เนี่ยมันเสียให้กับอะไรบ้างนั่นเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลย
แล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะชุบ